กรีดดอกให้อยู่กึ่งกลางของพิมพ์แล้วอัดลายไม่จำเป็นต้องลงมาจนถึงโคนก็ได้นะคะเมื่ออัดลายเรียบร้อยแล้วกรีดดอกเราจะไม่ใช้เหล็กคลึงในการคลึงแต่เราจะใช้ในการลักษณะของการบิดพิมพ์ได้นะคะแล้วเพราะว่าช่วงนี้จะแห้งแต่ว่าไม่แห้งสนิทเราสามารถเสียบกรีดดอกได้เลยนะคะเราจะเริ่มจากการเสียบกรีดดอกแรกนะคะจุ่มกาวแล้วเริ่มจากการเสียบที่ตรงมีทั้งหมด6กรีดเรียบร้อยแล้วเราจะมาดัดกรีดเลี้ยงให้มีความงอลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าลักษณะของเกสร